ช่วงนี้มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เข้ามาช่วยดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตรายของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโครงการนี้นะคะมีมาต่อเนื่องก็จะเป็นการมอบถังขยะให้กับวัดแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ตลอดแนวคลองเปรมประชากรเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอย่างวันนี้นะคะก็เป็นการไปมอบถังขยะให้แก่วัดหลัก4พระอารามหลวงและโรงเรียนวัดหลัก4เขตหลัก4ค่ะโดยมีตัวแทนครูนักเรียนและเหล่าจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งขยะที่นำไปมอบให้นะคะแฟนๆรายการ MVT นี่น่าจะเห็นกันเป็นอย่างดีแล้วจะมี4สีแบบนี้สีเขียวจะใช้รับขยะเน่าเสียและย่อยสลายเร็วสามารถนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยได้เช่นผักผลไม้เศษอาหารสีเหลืองรับขยะที่นำมารีไซเคิลหรือว่าขายได้อย่างพวกแก้วกระดาษพลาสติกโลหะสีฟ้าก็จะใช้สำหรับรองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิลอย่างเช่นพวกพลาสติกห่อลูกอมซองบะหมี่สำเร็จรูปโฟมและฟอยล์เปื้อนอาหารส่วนสีแดงนี่แน่นอนนะคะขยะอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นพวกหลอดไฟขวดยาถ่านไฟฉายกระป๋องสีสเปรย์โครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตรายกำหนดมอบถังขยะให้กับวัดและโรงเรียนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขาตั้งแต่พื้นที่กรุงเทพปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้แล้วก็มีจิตสำนึกในการจัดการขยะวัดหลักสีนี่ถือว่าเป็นที่สุดท้ายในเขตพื้นที่กรุงเทพและปทุมธานีจากนี้ในเดือนสิงหาคมจะไปมอบให้กับวัดและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ